หลวงพ่อเจ้าวาดวัดธรรมมงคลก็จะได้มาพบกับท่านทั้งหลายในปีใหม่นี้เมื่อปีใหม่ก็จะต้องได้ของใหม่ๆได้เสื้อผ้าใหม่ๆได้อาหารใหม่ๆได้ของใช้ใหม่ๆหรือได้บ้านใหม่ๆหรือได้รถใหม่ๆก็ดีใจแต่ทีนี้ปีใหม่นี่อยากจะให้ท่านทั้งหลายคำนึงถึงความสุขที่เกิดขึ้นจากใจนี้มากกว่าอย่างอื่นเพราะเหตุที่ว่าความสุขเนี่ยมันจะเกิดใหม่ๆอยู่ตลอดความสุขเมื่อปีกลายนี้แล้วก็มาความสุขปีนี้แล้วก็หลายปีใหม่มาแล้วเราก็ได้ความสุขมาแต่ในความสุขในปีนี้หลวงพ่อมีของฝากของฝากของหลวงพ่อนั่นคือคนเราที่เกิดมานี้ทุกคนมันจะมีของดีอยู่ทุกคนของดีเนี่ยที่เกิดมากับตัวเราเนี่ยมีอยู่สองดีดีหนึ่งได้แก่ความสามารถดีสองได้แก่ความเป็นเลิศสองอย่างเนี่ยสัตว์ทั้งหลายจะเป็นช้างม้าวัวควายจะเป็นสัตว์ที่วิเศษแค่ไหนก็ไม่มีสองอย่างนี้เหมือนมนุษย์ได้แต่มนุษย์เรามีดีอยู่สองอย่างจึงทำให้มนุษย์เรานี่สามารถพัฒนาจากเกวียนมาเป็นรถยนต์เรือบินพัฒนาจากขี่ม้าส่งข่าวมาเป็นวิทยุ iPad iPhoneสารพัดที่ใช้กันแล้วก็มีคอมพิวเตอร์มีเว็บไซต์ต่างๆก็พัฒนาขึ้นมาเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากความสามารถและความเป็นเลิศของมนุษย์เพราะฉะนั้นความเป็นเลิศและความสามารถทั้งสองอย่างนี้เมื่อมีอยู่ในตัวของคนเราแล้วทุกคนแล้วแต่ว่าทุกคนเนี่ยได้สละคือไม่พยายามที่จะพัฒนาสองอย่างนี้ให้เกิดขึ้นมันก็เลยกลายเป็นคนต่ำต้อยไปบางพวกก็คิดว่ากินเหล้าเมายาดีกว่าบางพวกก็คิดว่าเต้นรำดีกว่าบางพวกคิดว่าปิกนิกดีกว่าอะไรไปซะแต่แท้จริงนั้นเขามหาได้คิดไม่ว่าไอ้ความดีที่เราจะต้องพัฒนาขึ้นมานี่เราจะต้องพัฒนาขึ้นมาอย่างไรมันถึงจะดีขึ้นมาในคำสอนของพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสมาธิจะทำให้เกิดสติจะทำให้เกิดปัญญาท่านทั้งหลายลองคิดดูกันแล้วกันว่าพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสอย่างนี้แต่เราไม่ได้ทำตามแต่หลวงพ่อก็จะบอกให้ท่านทั้งหลายทำตามซะเราจะได้มีความสามารถเราจะได้มีความเป็นเลิศอย่างนี้ทีนี้การทำสมาธินะเราเพื่อมุ่งหมายอะไรการทำสมาธิก็มุ่งหมายเพื่ออยากจะสะสมพลังจิตนี่ตัวประกอบที่มีความสำคัญเมื่อพลังจิตเกิดขึ้นแล้วก็เกิดกระแสจิตเมื่อเกิดกระแสจิตขึ้นมาแล้วมันก็เกิดสติเมื่อเกิดสติแล้วมันก็เกิดปัญญาเราลองคิดดูว่าไอ้คนที่มันกำลังโกรธเวลาเนี่ยฉันโมโหไอ้หมอนี่เหลือเกิน
นั่นสมาธิเริ่มจะหมดแล้วทีนี้ปัญญาที่จะคุยกับคนต่อไปนี่มันจะลดความฉลาดลงไปร้อยหนึ่งนี่มันจะลดลงไป50แล้วถ้าหาพวกโกรธมากขึ้นผูกพยาบาทมากขึ้นปัญญาที่เคยมีก็จะลดลงไปตั้ง80เหลือ20แทบจะไม่เหลือเลยอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราพิจารณาดูให้ดีเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำสมาธิได้นั้นมันจำเป็นต้องกำจัดอารมณ์อารมณ์ที่มีอยู่นั้นมันเยอะเมื่อมันมีอยู่เยอะแล้วเนี่ยเราไม่มีเครื่องกรองเมื่อไม่มีเครื่องกรองมันก็ไหลเข้าไปใส่สมองของเรานี่ทั้งรุ่นทั้งรุ่นเพราะว่าในอารมณ์นั้นมันจะมีเชื้อโรคเยอะเชื้อโรคทางใจเยอะมันก็ติดแก้อารมณ์เข้ามาเมื่อมันติดแก้อารมณ์เข้ามาแล้วมันก็ไหลเข้าสมองสมองเราก็เกลอะทีนี้เมื่อเกลอะมันก็เลยเลอะเทอะมันก็คิดอะไรไม่ค่อยออกอยากจะทำอะไรก็ไม่ค่อยสำเร็จอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในอันดับแรกของการที่จะสร้างพลังจิตให้เกิดขึ้นคือการละอารมณ์ละอารมณ์ด้วยการบริกรรมพุทโธเมื่อบริกรรมพุทโธแล้วอารมณ์ต่างๆมันก็หายไปเมื่ออารมณ์หายไปแล้วมันก็เกิดความเป็นหนึ่งจิตของเราพอเกิดความเป็นหนึ่งแล้วจิตมันก็เป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิแล้วมันก็เกิดอะไรต่อไปอีกเป็นพลังจิตแล้วก็ต่อไปก็เกิดกระแสจิตต่อไปก็เกิดสติต่อไปก็เกิดปัญญาแต่ก่อนไม่เคยมีปัญญานะแต่พออาศัยสมาธินี่รวมตัวกันขึ้นได้ปัญญาตัวนี้มันก็จะเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นเส้นผมบางภูเขานะมันเป็นของง่ายๆแต่เราไปมองข้ามซะว่าโอ้ยนึกพุทโธก็นึกมาแล้วไม่เห็นได้อะไรไปคิดกันซะแต่อย่างนั้นแท้จริงมันได้แต่ว่ามันต้องอาศัยการอาศัยเวลาอย่างที่เราทำสมาธิเนี่ยไม่ใช่ทำทีเดียวเราก็ค่อยทำไปเมื่อค่อยทำไปพลังจิตมันก็ค่อยสะสมไปเมื่อสะสมพลังจิตไปพลังจิตนี่ก็จะมาช่วยเป็นตัวช่วยเป็นตัวช่วยที่จะหาหนทางกำจัดอารมณ์พอเวลาที่เรานึกพุทโธถ้าหากว่าเรายังไม่เคยนั่งสมาธิเลยเนี่ยมันก็ไม่มีคือไม่มีทุนเดิมเมื่อไม่มีทุนเดิมมันก็ยังไม่ค่อยได้ผลดีนักแล้วเราก็ต้องทำต่อไปอย่างเราไปเรียนหนังสืออย่างเนี้ยไป3วันทำไมมันอ่านไม่ออกไปโอ้นี่มาจากเดือนแล้วยังอ่านไม่ออกอีกออกได้ยังไงมันต้องใช้เวลาอีกตั้งหลายปีเพราะฉะนั้นสมาธิก็เช่นเดียวกันเมื่อเวลาที่เราแก้ไขอารมณ์ได้เราก็ได้สมาธิไม่ได้สมาธิก็ได้พลังจิตพอได้พลังจิตแล้วก็มีพลังจิตสะสมเพราะพลังจิตที่เราผลิตขึ้นมาจากสมาธินั้นจะเป็นพลังจิตที่ไม่ตายไม่สูญสลายยังจะอยู่กับตัวของเราตลอดไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาวิธีการสร้างสมาธิให้มันเกิดพลังจิตตัวนี้เอามาเป็นทุนสำรองเหมือนกันถ้าเราเรียนหนังสือเราก็ก้มหน้าก้มตาเรียนไปปี1ปี2ปี3ไปถึงปี12โน่นกว่าจะจบมัธยมแล้วอะไรเกิดขึ้นความรู้ความรู้เกิดขึ้นไว้ที่ไหนเก็บไว้ที่ใจไม่มันก็ไม่หายแก่ตาย
ำไมแกยังมีชีวิตอยู่แกก็ยังรู้อยู่แกจนกว่าแกจะตายความรู้มันก็ยังอยู่อย่างเดิมฉันใดก็ดีพลังจิตก็เช่นเดียวกันเมื่อเราทำลงไปแล้วก็เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้แล้วก็มากลายเป็นตัวที่ทำให้เราเกิดสติปัญญาเหมือนกันก็เราเรียนหนังสือเนี่ยพอเราเก็บไปเยอะๆก็กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์นักเกษตรศาสตร์วิศวกรสถาปัตย์อะไรก็แล้วแต่เป็นหมอแพทย์เป็นหมอสารพัดที่วิชาการที่เราเรียนมามันจะเกิดสติปัญญาขึ้นฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อเราพากันทำสมาธิสร้างพลังจิตเยอะๆมันก็จะพัฒนาดีสองประการดีให้แก่เราดีสองดีนี้ก็คือดีหนึ่งความสามารถดีสองความเป็นเลิศมันจะเกิดขึ้นไม่รู้ว่าเราจะเป็นตาสีตาสาตาคนได้คนนาคนบ้านคนเมืองเหมือนกันหมดถ้าหากว่าทำสมาธิสะสมได้แล้วมันก็จะเข้าระดับพอเข้าระดับแล้วมันก็กลายเป็นความสามัคคีสามัคคีก็เกิดขึ้นในครอบครัวสามัคคีก็เกิดขึ้นในหมู่คณะสามัคคีก็เกิดขึ้นในประเทศชาติสามัคคีก็เกิดขึ้นในโลกก็เพราะได้มาสะสมพลังจิตนี่เองเพราะฉะนั้นปีนี้2557ก็มีสิ่งนี้แหละที่จะนำมาฝากท่านทั้งหลายว่าเราจงใช้สมาธิพัฒนาดีสองของเราที่มีอยู่ในตัวนี่แล้วเราจะประสบความสุขความเจริญมีความสุขมีความเจริญอยู่เย็นเป็นสุขด้วยประการทั้งปวงมีความรู้มีความฉลาดมีการที่จะแก้ปัญหาได้ไม่ต้องไปโกรธไปเคืองใครไม่ต้องไปเพ้อพยาบาทอาฆาตจองเวรใครไม่ต้องไปทำจุดดำให้เกิดขึ้นในใจมีแต่จุดขาวจะเกิดขึ้นมีแต่ความสามัคคีมีแต่ความรู้จิตรู้ใจเกิดขึ้นนั่นคือกว่าการที่เราสะสมพลังจิตขอให้เข้าใจอีกนิดนึงว่าคนที่เคยทำสมาธิมาแล้วแต่ว่าจุดดำแก้ไม่ได้นั่นคือว่าพลังจิตได้เสื่อมสภาพลงไปแล้วเพราะฉะนั้นท่านจงพยายามทำใหม่ให้เกิดขึ้นและมันก็จะเป็นคุณประโยชน์ต่อเรามหาศาลเพราะว่าพลังจิตตัวนี้เองที่จะมาพัฒนาดีสองของมนุษย์ให้ประสบความสำเร็จได้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายที่ได้ฟังรายการนี้ประสบด้วยอายุวรรณะสุขภาระอโรกยปฏิภาณธนสารสมบัติพิพัฒนามงคลจนมาสุขทุกประการเทอญ